เอาล่ะคุณผู้ชมครับช่วงนี้สนับสนุนโดยซาซ่านะครับอาหารเสริมสำหรับคุณผู้หญิงอกฟูรูฟิตพิชิตใจสามีสามีเรานะไม่ใช่สามีคนอื่นแต่ว่าสามีคนอื่นอย่ามายุ่งก็แล้วแต่ว่าไม่ดีนะผิดศีลนะจ๊ะไม่ควรไม่ควรตัวนี้อาหารเสริมซาซ่าคุณผู้ชมกินแล้วอกอึ๋มผิวขาวเซ็กซี่ขยี้ใจเขาบอกว่าเป็นตำรับยาจีนเลยนะครับเป็นสมุนไพรธรรมชาติล้านเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีส่วนผสมของเอสโตรเจนนั่นก็คือฮอร์โมนสังเคราะห์ตัวนี้เป็นฮอร์โมนธรรมชาติเลยนะครับวันนี้ราคาพิเศษจะบอกเลยว่าจัดรายการไหนราคาไม่เท่าราคานี้เลยนะคุณผู้ชมนะสวยเสริมดวงนี่พิเศษจริงๆเพราะว่าราคาปกติ 1,950 บาทพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นจ้ารีบโทรไปก่อนนะครับ020214444โปรโมชั่นนี้เด็ดจริงๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมให้คุณผู้หญิงลองนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่กับคุณเฟย์แล้วก็น้องพลอยลินต่อนิดนึงจะได้มาช่วยกันตอบคำถามคุณผู้ชมนะครับว่าวันนี้มี SMS อะไรคุณผู้ชมยังสามารถส่งได้นะครับที่41969998อาจารย์บอยกำลังรอตอบคำถามในเรื่องของส่วนสูงและน้ำหนักนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ทราบส่วนสูงน้ำหนักที่แท้จริงก็ส่งวันเดือนปีเกิดของคุณมาอาจารย์บอยจะใช้หัวใจในการทำนายคุณเลยนะครับแล้วก็โฟนอินด้วยนะครับ020214455เดี๋ยวเราจะเปิดสายโฟนอินเลยนะครับตอนนี้โทรเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะให้เจ้าหน้าที่รอรับสายนะครับแล้วก็รอตอบคำถามกับอาจารย์บอยเลยนะครับเรามาเริ่มที่ SMS อาจารย์บอยได้ครับผมคุณท่านแรกเลยคุณตูนคุณตูนบอกว่าเกิด30เดือน10 2500ครับผมมีเวลาตกฟากด้วยวันพุธ6นาฬิกา16นาทีถามว่าดวงจะมีโชคมั้ยคุณตูนอธิษฐานอธิษฐานได้แล้วว่าดวงคุณตุ่นจะมีโชคไหมโชคใกล้ๆเลยนะก็คือวันที่ได้นะ1ใช่ไหมฮะที่ถึงนี้แล้วดูแล้ววายคุณตุ่นฉันไม่ค่อยสวยเลยอ่ะผมให้ดูไพ่นิดนึงนะเป็นไพ่ตึกถล่มมานะครับแต่ว่ามีโชคไหมไม่ค่อยจะมีคุณตุ่นครับนั้นแล้วเนี่ยเล่นให้มันน้อยลงแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เอาวันจันทร์สิท่านผู้ชมอย่าลืมนะวันจันทร์เดี๋ยวผมมาใหม่นะผมจะกลับไปนอนแล้วก็หาเลขก่อนจันสัญญานะเราจะทำตามสัญญาวันจันนะคุณผู้ชมนะวันจันสวยเสริมดวงอาจารย์บอยเข้ามาแต่ต้องขออนุญาตบอกว่าไม่สามารถพูดตรงๆได้เพราะปัจจุบันมันในนี้แล้วนะฮะแต่จะอ้อมๆนิดนึงแต่อ้อมแบบให้รู้เรื่องกันนะอ้อมแบบรู้เรื่องอ่ะนะคุณตุนถามอีกเรื่องนึงสุขภาพด้วยค่ะสุขภาพคุณตุนนะ2500นะฮะดูที่เป็นยังไงสุขภาพตอนนี้จะมึนๆศีรษะบ่อยๆนะคุณตุ่นนะฮะเห็นไหมรู้สึกเหมือนตัวเราเองเนี่ยเขาเรียกว่าผมเกรงว่าน้ำในหูจะไม่เท่ากันคุณตุ่นนะฮะก็ว่าน้ำในหูไม่เท่ากันคือบางทีเราพักผ่อนไม่ถึงพอหรือกรณีหนึ่งก็คือว่าคนที่นอนน้อยๆนี่นะฮะเลือดจะจางพอเลือดจางปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไหมฮะพอเลือดจางเลือดมันน้อยนี่ครับทำรู้สึกมึนแล้วก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเหมือนวงเวงนะครับเรื่องนี้ต้องระวังนะอย่างเนี้ยถ้าเห็นคุณเฟย์เนี่ยต้องระวังเพราะว่าเห็นอยู่นะฮะแบบไปมาหลายจุดถูกต้องครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคนที่นอนน้อยเนี่ยคอเรานอนน้อยนะฮะเลือดมันจะจางพอจางปุ๊บบางทีเราจะมึนศีรษะโดยที่เราเฮ้ยฉันเป็นอะไรอายุยังน้อยอยู่เลยทำไมต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นี่แหละเพราะเรานอนน้อยนะครับต้องหาเวลาพักผ่อนแต่นานเข็งนะระหว่างรอเมื่อกี้นานไปหลับอยู่พักหนึ่งเออเนาะคือเก็บเขาเล็กเล็กก็ชัดแบบเก็บเล็กเก็บน้อยตลอดท่านต่อไปค่ะอาจารย์น้อยค่ะคุณสองที่ส่งส่วนสูงน้ำหนักสูง156หนัก61แล้วก็เกิดวันที่22สิงหา2511ค่ะคุณสองไม่ได้ถามอะไรแต่จะบอกว่าน้ำหนักส่วนสูงนี้ถึงแม้น้ำหนักจะดูเยอะไปนิดนึงนะอวบไปนิดนึงแต่รู้ไหมว่าอันนี้แหละอยู่ในเกณฑ์ของสาวร่ำรวยไม่ได้สาวร่ำอย่างนี้นะไม่ได้สาวแบบร่ำไม่ใช่ร่ำบึกนะสาวร่ำรวยนะฮะคุณสองครับน้ำหนักส่วนสูงอย่างนี้คุณคงไว้เถอะครับมันเป็นสิ่งเหยียบตัวคุณแต่ว่าปัญหาคือหัวเข่าเท่านั้นเองผมเกรงว่ามันจะรับน้ำหนักไม่ค่อยไหวแต่ว่าคุณเองเนี่ยน้ำหนักอย่างนี้ส่วนสูงอย่างนี้ทำให้คุณเนี่ยรวยมีทรัพย์ร่ำรวยนะดีนะผมว่าอย่างนี้ดีนะอาจารย์หนูถามนิดนึงว่าสมมติน้ำหนักส่วนสูงอย่างเงี้ยมันจะส่งผลจะแบบนี้เหมือนกับทุกคนไหมไม่เหมือนครับบางคนอาจจะต้องลดเพราะเมื่อกี้เนี่ยจะบอกชื่อคุณตุ่นด้วยแล้วก็เรามีเรื่องของวันเดือนปีเกิดมาด้วยหน่อยนึงนะฮะบางคนอาจจะบอกต้องลดน้ำหนักนะบางคนจะต้องเพิ่มน้ำหนักนะอย่างเมื่อวานง่ายๆเลยนะครับอย่างเมื่อวานง่ายๆเลยผมไปเจอไม่รู้พอจีก็เจอใช่ไหมเมื่อวานเจอคุณพิมพ์เนี่ยแต่ก่อนนะคุณพิมพ์จะอ้วนนะพอคุณพิมพ์ลดน้ำหนักเนี่ยรู้ไหมว่าค่าขายดีมากไม่น่าเชื่อใช่ไหมเงินทองไหลมาเทมาเลยนะคือให้น้ำหนักสมดุลกับส่วนสูงที่อาจารย์ย้ำตลอดถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นต้องสำคัญถามว่าอย่างอื่นทำได้ไหมเราจะเพิ่มส่วนสูงได้ไหมอ่ะ
ไม่ได้มันไม่ได้แล้วพ่วงไปแล้วมันไม่ได้แล้วหมดวัยเจริญพันธุ์แล้วถูกต้องถูกต้องมันแล้วมีทางเดียวคือเรื่องของน้ำหนักยืดหยุ่นได้ตรงนี้ถูกต้องครับผมคุณผู้ชมนะครับย้ำเบอร์โฟนอีกทีนึงนะครับว่าอยากให้โทรเข้ามาคุยกับอาจารย์บอยมีเรื่องปรึกษาอะไรนะครับ020214455นะครับ020214455ถามอาจารย์บอยเลยว่าจะมีโชคไหมมันใกล้วันแล้วนะอาจารย์ใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยวันจันทร์เนี่ยผมมาอีกแล้วรับปากแล้วว่าจะมาวันจันทร์นะฮะแล้วก็ท่านผู้ชมเองนะฮะอย่าลืมนะติดตามกันนะถึงเพราะวันจันทร์เนี่ยเลยวันพระแล้วเราคุยกันได้ช่วงเข้าพรรษาแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวถ้าเป็นวันพระนี่มานั่งคุยเรื่องเลขเลิกเนี่ยไม่ดีอ่ะไม่ได้นะท่านต่อไปนะครับคุณพาสูง160ครับน้ำหนัก63อาจารย์ครับนี่คุณพาครับผมสูง160น้ำหนัก63แจ้งมาแค่นี้เองครับไม่เป็นไรครับคุณพาครับ160 63ถือว่ากำลังดีแต่นิดนึงครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้เหลือลงมา100เหลือน้ำหนัก62ก็พอนะพอ63ปุ๊บใช้จ่ายเงินเยอะเกินไปนะคุณลงมาถ้าเกิดเหลือ61ได้ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดลงมาไม่ไหวขึ้นเป็น64เลยครับแต่63ไม่ดีเหรออาจารย์63เนี่ยมันดีแต่ว่ากลายเป็นว่าเงินใช้จ่ายเยอะมีรายจ่ายเยอะมีรายจ่ายเยอะเกินไปพอรายจ่ายมากๆๆปุ๊บอุ๊ยปวดหัวแล้วไม่ไหวนะเปลี่ยนก็คือน้ำหนัก61ดี62ดี64ดีมีให้เลือกไม่ลดก็ขึ้นถูกต้องครับเพราะบางคนต้องเข้าใจนะไอ้นี่ผมเองเนี่ยเป็นฝ่ายของพวกฝ่ายขึ้นไงท่านผู้ชมคือเฮ้ยเวลาลดยากอ่ะขึ้นง่ายกว่านะมันง่ายกว่าไงนะเราเป็นชอบของสูงนะขึ้นง่ายขึ้นข้างบนกันนะอีกท่านนึงอาจารย์หาคุณจีมเกิดวันที่5กันยายน2512ปีละกาตี5กว่าตอนฟ้าสว่างแต่ว่าไม่ได้ถามอะไรนะท่านคุณจีมครับอธิษฐานดีๆเนาะไม่ได้ถามอะไรแต่ผมก็อยากจะตอบนะฮะเพราะเป็นรายการที่อยากจะตอบใช้ใจมาแล้วนะครับโอ้โหมันอย่างนี้คุณจิมครับช่วงนี้เนี่ยระมัดระวังนิดนึงนะฮะเหมือนกับระมัดระวังในเรื่องของสัตว์ลี้ลับคุณต้องระวังนะถ้าเกิดเวลาคุณไม่สบายสัตว์ลี้ลับครับเวลาคุณไม่สบายรู้สึกมันรู้เป็นอะไรแบบขั้นเนื้อขั้นตัวหรือหาสาเหตุไม่เจอวิธีแก้ง่ายๆนะครับ1อาบน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ถูกหรือ2นะครับเอาเกลือมาละลายน้ำและอาบน้ำเกลืออาบน้ำเกลือช่วยได้2อย่างเลยครับนะฮะโอ้นะคุณจิมนะสิ่งที่มองไม่เห็นอันนี้นะมีสายโฟนอินเข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยคุณแจ็คครับคุณแจ็คคุณแจ็คอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดกรุงเทพครับอยู่กรุงเทพเลยครับคุณแจ็คจะคุยอะไรกับอาจารย์บอยดีครับครับอยากจะทราบเกี่ยวกับว่าการงานนะครับจะดีไหมครับเอาวันเดือนปีเกิดก่อนครับคุณแจ็คครับเกิดวันที่15ครับตุลาครับครับพ.ศ.2530ครับครับ15ตุลา2530ว่าการงานคุณแจ็คเป็นอย่างไรนะฮะมาผมให้ดูภาพอย่างนี้นะฮะตอนนี้มันเหมือนรอยเรือรอยลำอยู่นิดนึงนะฮะแต่เห็นไหมว่ามันเหมือนจะเป่าเปรี่ยวนิดนึงคุณแจ็คครับการงานเนี่ยยังคงที่คงเดิมอยู่นะยังไม่มีอะไรที่จะก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยนะครับแต่นิดนึงเลยครับคุณแจ็คครับตอนนี้คุณแจ็คเองเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ใช่ต้องทำอะไรมากมายใช่ไหมครับครับด้านที่สองนะงานนี้เนี่ยเหมือนเจ้านายจะทิ้งๆคว่างๆด้วยไหมเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ไม่ครับเป็นอย่างนั้นไหมก็เพิ่งรู้จักได้ไม่นานครับแต่ก็ถามว่าน่าจะสนิทครับนั่นแหละคุณแจ็คเพิ่งทำเริ่มงานได้ไม่นานหรอครับหรือไงเอ่ยครับเพิ่งเริ่มงานได้ไม่นานครับถามนิดนึงแล้วเจอเจ้านายทุกวันไหมเป็นบางวันครับโอเคไหมคล้ายๆจริงๆกว้างๆแหละนะครับไม่ต้องกลัวนะคุณแจ็คครับทำไปก่อนสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพื่อที่จะฝึกฝนตัวเราอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันต่ออย่าเพิ่งถอดใจถูกต้องครับทำไปก่อนคุณแจ็คอาจารย์บอกว่าแล้วในชีวิตมีโอกาสที่จะรวยไหมครับโอกาสรวยใช่ไหมงวดวันที่หนึ่งเลยไหมอะไรนะครับรวยแบบไหนคุณแจ็ครวยแบบเร่งด่วนแบบแบบประสบความสำเร็จในชีวิตอะครับระยะยาวนิดนึงถ้าอย่างนั้นมันเดี๋ยวต้องดวงนิดนึงนะฮะนิดนึงว่าไหวไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่คุณแจ็คครับตอนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าภาพตอนนี้คือตัวคุณเองเนี่ยยังไม่ชัดเจนในเรื่องของอาชีพสักเท่าไหร่นะฮะถึงแม้ทำงานแล้วแต่ก็เหมือนกับว่ายังจับไม่มั่นคงพอนะครับคุณแจ็คครับตอนนี้เนี่ยหาตัวเองใหม่ครับนะครับหาว่าเราชอบอะไรนะฮะหลังจากนั้นแล้วเราฝึกตรงนี้ให้เก่งนะครับสมัยนี้เนี่ยผมบอกคำหนึ่งเลยว่าวุฒิปริญญาหรืออะไรก็แต่ไม่ต้องสนใจครับสนใจอย่างเดียวคือเขาเรียกว่าขาเลยนะฝีมือประสบการณ์หรือฝีมือสะสมประสบการณ์ไปก่อนคุณแจ็คแล้วก็ใจเย็นๆอย่างที่อาจารย์บอยบอกนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนทำไปก่อนนะแล้วก็ฝึกฝนไปแล้วเดี๋ยวค่อยโทรถามไงนะโอเคนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับเหมือนคุณเฟย์เนี่ยคุณเฟย์เองทำงานมากี่อย่างแล้วครับ
หลายอย่างเออแล้วกว่าจะสำเร็จเนี่ยต้องฝึกฝนนานไหมใช้ระยะเวลาระดับใช่ใช้ความฝึกฝนคือไม่สามารถถามน้องได้เพราะน้องอายุยังน้อยอยู่ถูกไหมต้องถามคุณเฟย์เนี่ยว่าเฮ้ยเป็นยังไงเหมือนที่คุณแจ็คเมื่อกี้นะฮะคุณแจ็คครับต้องแบบคุณเฟย์นี่นะฮะบางงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักมันแล้วก็ทุ่มเทกับมันถูกไหมครับงานไหนถ้าเกิดเราไม่ชอบอดทนไปก่อนจนวันนึงเราไปเจองานที่เราชอบถูกไหมครับเนี่ยเหมือนคุณเฟย์เนี่ยมันสะสมประสบการณ์ถูกต้องถูกต้องแล้วก็อย่าถอดใจคือคุณเฟย์เป็นตัวอย่างคือบางช่วงคุณเฟย์เห็นไหมว่าไม่ทำได้ไหมสมมติเราไม่ชอบงานเนี่ยมันก็ต้องทำก่อนเนี่ยเพราะมันคือเพื่อชีวิตใช่ไหมแต่พอถึงวันนึงปุ๊บเริ่มมาเจองานที่ชอบไงพองานที่ชอบงานที่ใช่ปุ๊บตอนนี้คุณเฟย์เต็มที่แล้วมันคลิกลงตัวใช่ครับมีโฟนมาละนะครับอีกสายนึงนะครับสวัสดีครับหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วไม่เป็นไรฮะช่วงนี้ฝนตกนะฮะอาจจะลื่นๆหน่อยอาจจะหลุดไปตอบ SMS ต่ออาจารย์ครับคุณปิ่นมณีอินรุ่งครับนะครับส่งชื่อนามสกุลจริงมาเลยโทรศัพท์มาแล้วล่ะออกมาแล้วคุณปิ่นมณีรอแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยชื่อบุญชูค่ะคุณบุญชูครับค่ะคุณบุญชูอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรคุณบุญชูตอนนี้มีคำถามคุยอะไรกับอาจารย์บอยไหมครับอ๋ออยากจะให้ดูดวงให้ค่ะครับขอวันเดือนที่เกิดคุณบุญชูก่อนเลยครับวันอาทิตย์ค่ะครับที่เท่าไหร่ครับวันอาทิตย์คะอาทิตย์ที่เท่าไหร่ครับวันที่เลยครับคุณบุญชูครับอาทิตย์นี่อาทิตย์ที่เท่าไหร่ก็ไม่ดูไม่เป็นไรเอาพ.ศ.ก็ได้ครับพ.ศ.2498ค่ะ2498เลยเนาะคุณบุญชูถามว่าอะไรดีอยากจะถามว่าตอนเนี้ยดวงมันไม่ดีครับซื้อหวยก็ไม่ถูกมา4ปีแล้วอ่ะถูกมันคือข้อสำคัญเลยนะนะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรนะอาราพาก็คือโลคานะฮะไม่มีลาภก็คือเป็นโรคเลยแหละเนาะโอเคดูว่าทำยังไงเนาะมันอย่างนี้คุณบุญชูจ๋าคุณบุญชูเคยคุณบุญชูครับแป๊บนึงคุณบุญชูลองปิดเสียงทีวีนะครับแล้วก็ฟังอาจารย์บอยกับฟังพวกเราจากเสียงโทรศัพท์นะครับค่ะค่ะปิดเสียงทีวีก่อนคุณบุญชูค่ะค่ะปิดแล้วค่ะโอเคนะคุณบุญชูจ๋านะครับมีติดสินบนที่ไหนอยู่หรือเปล่าติดสินบนเหรอที่คุณถูกหวยล่าสุดน่ะแล้วคุณบอกเดี๋ยวจะไปให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์ไหนก็ไม่รู้ว่ามันไปบนไว้แล้วไม่ได้แก้ที่ไหนแล้วคุณไม่ได้ไปให้หรือเปล่าเหรอเออแล้วคิดดูแล้วก็รีบไปแก้เสียนะฮะเพราะว่าคุณเองเนี่ยมันมีของค้างคาอย่างนี้อยู่ทำให้การเงินคือขัดข้องขึ้นมาเลยมันไปขัดดวงถูกต้องครับเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วอ่ะคุณถูกหวยอยู่สเต็ปนึงอ่ะนะฮะได้เงินอยู่หลายอยู่ตอนนั้นน่ะแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับบนเจ้าพ่ออะไรสักอย่างอยู่นะครับครับไม่ถูกมา4ปีแล้วค่ะจริงเหรอแล้วปลายปีนี้ได้เงินจากอะไรล่ะช่วงปลายปีมีได้โชคจากอะไรไหมครับคุณบุญชูปีไหนช่วงปลายปีนะฮะช่วงปลายปีมีโชคดีจากอะไรบ้างหรือเปล่าเอ่ยไม่มีโชคอะไรเลยนะจำไหมแต่ว่าอย่างนี้คุณบุญชูจ๋าคิดก่อนนะว่าคุณบุญชูเนี่ยติดค้างสินบนที่ไหนแล้วก็ไปแก้เสียนะครับแล้วหลังจากนี้โชคลาภจะเริ่มมาขึ้นนะครับหรือถ้าแก้มจำไม่ได้จริงๆนะครับผมแนะนำว่าซื้อเหล้าขาวนะครับไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองที่กำแพงเพชรนะฮะแล้วตรงนั้นก็จะมีไหสำหรับเทเหล้าอ่ะนะครับพอไหว้เสร็จเอาไปเทตรงนั้นแหละครับแล้วกลับมาจะได้โชคดีจะได้เฮงๆนะฮะตรงนั้นผมบอกว่าสุดยอดเลยนะที่กำแพงเพชรนะครับลองดูนะคุณบุญชูเนื้อเพราะว่าผมจำไม่ได้จริงๆอ่ะครับผมนะว่าจำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เพราะว่าโหมัน4ปีไม่ถูกหวยเลยก็น่าเบื่อนะนะครับนั่นแหละเมื่อก่อนเคยถูกอ่ะนี่ไงนี่ไงอาจจะเป็นที่อย่างที่อาจารย์บอยบอกว่าไปบนเอาไว้แล้วลืมคราวนี้ก็เลยไม่ถูกเลย4ปีไงคุณบุญชูวิธีแก้อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะครับเราเอาเหล้าขาวไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองนะครับค่ะมีเหล้าขาวอย่างเดียวเหรอคะครับอย่างเดียวพอครับอย่างอื่นค่อยว่ากันต่อเอาไว้เดี๋ยวมีตังค์แล้วไปไหว้อีกใช่มั้ยขวดครึ่งขวดได้ใช่มั้ยกี่ขวดก็ได้ไหมคะเอาโอ้ใจถึงนะใจถึงกี่ขวดก็ได้คุณบุญชูแต่ลองดูนะคะเอาไปสักขวดนึงก่อนเถอะเนาะลองดูแล้วเดี๋ยวพอถูกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อฟิตแบกยังไงโทรกลับมาหาเราใหม่นะนะคะคุณบุญชูขอบคุณมากค่ะแล้วอยากจะถามอาจารย์อีกอยากจะถามอาจารย์อีกว่าเนี่ยฉันเป็นไฝขึ้นมาที่ริมฝีปากมีไฝที่ริมฝีปากไม่เป็นไรครับนะฮะข้างล่างเนี่ยครับไม่เป็นไรครับถือว่าดีครับไฝโชคลาภครับไฝโชคลาภดีคุณบุญชูแต่เดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะคะต้องเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้อาจารย์ให้เบอร์โทรนะครับขอบคุณคุณบุญชูนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณปิ่นมณี
ครับคุณปิ่นมณีนะครับวันที่14เมษายนอ่ะโชคลาภคุณปิ่นมณีอ่ะผมพิเศษคุณปิ่นมณีเลยนะครับมาละคุณปิ่นมณีครับมีโอกาสมีโชคลาภนะครับเที่ยวนี้ของคุณเองเนี่ยเหมือนกับได้ยินจากผู้ชายนะฮะผู้ชายบอกเลขมาคุณเชื่อเถอะครับคุณมีโอกาสได้โชคลาภนะฮะแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยดีไม่ดีวันจันทร์เนี่ยก็จะมานั่งบอกอยู่ตรงนี้แหละนะไม่น่าไม่น่าวันจันทร์นะอย่าลืมนะคนนี้แหละคนนี้แหละนะครับเอาเป็นว่าเวลาหมดแล้วอาจารย์นะครับผมอาจารย์ต้องมาอีกนะต้องมาต้องมาต้องรีบเลยคุณเฟย์กับน้องพลอยลินต้องมาอีกนะครับค่ะต้องมาอีกโดยเฉพาะคุณเฟย์ต้องพาน้องๆมาพอเที่ยวหน้าน้องพลอยจะต้องมามีอีกมังกรนะมีมงค์ใส่ซ้อนกันเลยนะใส่ซ้อนกันเลยเอาเป็นว่าขอบคุณคุณเฟย์แล้วก็น้องพลอยลินด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ที่ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับอาจารย์บอยไผ่พ้องยานด้วยครับไผ่พ้องยานไผ่พ้องยานสวัสดีครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็รีรันเสาร์อาทิตย์เวลา1ทุ่มโดยประมาณถึง2ทุ่มนะครับกับรายการสวยเสริมดวงวันนี้ต้องขอบคุณอีกครีนึงนะครับสำหรับช่วงนี้ก็คืออาหารเสริมซาซ่าอกฟูรูฟิตพิชิตใจสามีนะครับโทรสั่งสินค้าได้ที่020214444นะครับวันนี้เราทั้ง4ท่านต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับLet's go!